ใจกินเจค่ะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ขอนำเสนอสินค้าชุมชนเจจากสถาบันทิศทางไทย2ห่อรับส่วนลดไปเลย20บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้ที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะเจ๊หน่อยโหน6ตุลาค่ะแกว่งปากด่ารัฐบาลปิดกั้นสารพัดไม่ดูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานอย่างคึกคักค่ะวันนี้ค่ะที่ลานปฏิมากรรมประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึก6ตุลา2519เนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีโดยมีกลุ่มคนเดือนตุลานะคะที่เคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาคประชาชนกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองคนเสื้อแดงยายวีรชนพฤษภา2535ตัวแทนจากพรรคการเมืองหลายพรรคค่ะพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยคณะก้าวหน้าได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อร่วมกันป้องปรามไม่ให้ประวัติศาสตร์อำมหิตต้องซ้ำรอยว่าดิฉันและพรรคไทยสร้างไทยขอร่วมรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้สูญเสียในเหตุการณ์6ตุลาคม2519ประวัติศาสตร์6ตุลาถือเป็นประวัติศาสตร์อำมหิตประวัติศาสตร์บาดแผลของสังคมไทยการชำระประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องเช่นที่มีการจัดทำเว็บไซต์สารคดีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์6ตุลาไปจนถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียทำให้สังคมไทยต้องตระหนักร่วมกันว่าการที่ผู้มีอำนาจรัฐใช้อำนาจสั่งการสังหารประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ใช่หนทางในการหยุดยั้งความเห็นต่างทางการเมืองได้เลยทว่าน่าเศร้าที่การรำลึกถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนกลายเป็นเรื่องที่รัฐหวาดกลัวต้องการไล่ล้างประวัติศาสตร์ให้หมดสิ้นไปสวนประติมากรรมกำแพงประวัติศาสตร์ประติมานุสรณ์6ตุลา2519ที่ตั้งอยู่ในรั้วธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานรำลึกอยู่ทุกปีในปีนี้ถูกปิดล้อมด้วยตาข่ายพร้อมติดป้ายประกาศเป็นเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าครอบครัวและเพื่อนมิตรของผู้สูญเสียจะรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องอันไม่อาจประเมินค่าทางใจได้พรรคไทยสร้างไทยตั้งต้นด้วยการอาศัยหลักนิติรัฐนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและการเปิดพื้นที่ต่อความเห็นต่างเป็นหลักยึดนี่ไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่เป็นวิธีการของพรรคด้วย6ตุลาคมปีนี้เราจึงชวนคนไทยรวมกันป้องปรามไม่ให้ประวัติศาสตร์อำมหิตต้องซ้ำรอยรวมกันเรียกร้องและยืนหยัดกับผู้มีอำนาจว่ารัฐต้องปฏิเสธที่จะใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อปิดปากประชาชนผู้เห็นต่างและรัฐต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังทุกความเห็นต่างให้เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุแก๊สซึ่งเป็นกลุ่มมวลชนที่มารวมตัวกันบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเป็นประจำทุกวันมีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม2564ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโดยก็มีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมีการสลายการชุมนุมเนื่องจากผู้ชุมนุมมีการใช้อาวุธมีการใช้ประทัดปาใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดเสียงดังทั้งยังทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานรำลึก45ปี6ตุลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นหนึ่งในคณะกรรมการการจัดงานเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เมื่อเวลาเที่ยงคืน3นาทีว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในเวลาราว 17:30 นว่าสามารถจัดงานได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะธนาธรยกก้นทะลุแก๊สค่ะขึ้นเทียบวีรชน6ตุลาขู่ฟ่อค่ะถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นวันนี้ค่ะ6ตุลาคมที่ลานปฏิมากรรมประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึก6ตุลา2519เนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีโดยมีกลุ่มคนเดือนตุลานะคะที่เคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาคประชาชนกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองคนเสื้อแดงยายวีรชนพฤษภา2535ต
ัวแทนพรรคการเมืองหลายพรรคจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยคณะก้าวหน้าได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นนายแพทย์พรหมินทร์สุริยเดชจากพรรคเพื่อไทยและคนเดือนตุลานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าและนายต่อพงษ์ชัยศาสตร์ตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยในช่วงเช้าค่ะได้มีการจัดกิจกรรมให้กลุ่มต่างๆได้วางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โดยทางด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Reporter ถึงกรณีการต่อสู้สมรภูมิดินแดงว่ามีบางช่วงตอนที่ไปวิ่งไปแข่งขันวิ่งอยู่ในภูเขามันไม่มีสัญญาณบางช่วงไม่ได้ติดตามแต่มีความเห็นว่าจริงๆเราอยู่ที่งานรำลึก45ปี6ตุลาเราจำกันได้ไหมว่าหลังจาก6ตุลา2519เกิดอะไรขึ้นรัฐปราบปรามประชาชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ยุคนั้นนี้เข้าป่าไปจับอาวุธจับปืนรวมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับรัฐไทยเราไม่เคยพยายามที่จะดึงเขาเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดินแดงก็คือการผลักเขาออกไปเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก6ตุลาคม2519คุณผลักเขาออกก็เกิดความแตกแยกของสังคมความสูญเสียของสังคมพลังที่จะเอามาช่วยกันสร้างชาติสร้างสังคมมันหายไปเลยพวกคุณไม่ต้อนรับเขาผลักเขาออกไปแล้วสุดท้ายกว่าที่สังคมจะกลับมารวมกันได้กว่าที่จะเยียวยากันได้มาตรการ66ต่อ23ดังนั้นผมคิดว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้เลย1คือผู้ทำผิดผู้ที่สังฆ่าสังหารประชาชนไม่เคยต้องรับผิดชอบทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น6ตุลาไม่ว่าจะเป็นพฤษภาคม2535ไม่ว่าจะเป็นเมษายนพฤษภาคม2553ไม่มีใครต้องรับผิดชอบทางการเมืองวัฒนธรรมแบบนี้ต้องหมดได้แล้วต้องไม่มีการสังหารหมู่ประชาชนกลางเมืองอีกต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สูญเสียแล้วก็ประการที่2ผมคิดว่าการที่เรามารำลึก6ตุลามันไม่ได้รำลึกอดีตอย่างเดียวไม่ได้รำลึกถึงคุณูปการของผู้ที่สูญเสียผู้ที่ต่อสู้มาก่อนหน้าเราแต่เรามาพูดถึงอนาคตที่เราอยากเห็นด้วยเราอยากเห็นอนาคตที่ทุกคนอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่างสังคมที่อดทนอดกลั้นอยู่ด้วยกันด้วยความอบอ้อมอารีอยู่ที่การตั้งมั่นอยู่บนความเป็นธรรมความถูกต้องความยุติธรรมนี่คือความสังคมที่เราอยากเห็นทั้งนั้นมาพูดถึงอดีต45ปี6ตุลาแต่เราบอกว่าอนาคตที่เราอยากเห็นเป็นแบบไหนผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันตราบใดที่เรายังไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนในการสังฆ่าประชาชนทุกๆสมัยตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นปกติแล้วเราต้องเปิดใจยอมรับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของทุกคนมันไม่มีความสงบสุขไม่มีความเป็นธรรมดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเปิดให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพของเขาอย่างเต็มที่อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่างนี่คือวิธีที่จะสมานสังคมเข้าหากันนี่คือวิธีที่จะดึงพลังของคนในสังคมออกมาร่วมสร้างชาติด้วยกันได้ต้องส่งเสียงไปถึงชนชั้นนำกลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่ถือครองอำนาจอยู่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจิตวิญญาณของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วฉับไวไม่มีทางที่คุณจะฉีกประวัติศาสตร์หน้าใดหน้าหนึ่งออกจากสังคมไทยได้อีกเหมือนยุคหนึ่งที่เคยพยายามทำให้ประชาชนลืมเหตุการณ์6ตุลาคมเหตุการณ์6ตุลาไม่เคยอยู่ในหนังสือเรียนเหตุการณ์24มิถุนายน2475ไม่เคยอยู่ในหนังสือเรียนพวกเขาต้องการลบประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ออกไปแล้วเขียนเล่านิทานให้คนเชื่อว่าประเทศไทยมีความสงบสุขแต่ภายใต้ความที่ชนชั้นนำต้องการให้เราเชื่อมันเต็มไปด้วยความอยุติธรรมมันเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบระหว่างช่วงชั้นระหว่างชนชั้นผมคิดว่าในยุคนี้คนเข้าถึงเทคโนโลยีระดับนี้แล้วคุณไม่สามารถปิดประวัติศาสตร์แบบนี้อีกต่อไปดังนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจและปรับตัวตามโลกอะไรที่ไม่สามารถปรับตัวตามโลกตามยุคสมัยได้มันก็ต้องหายไปเป็นธรรมชาติดังนั้นยังมีโอกาสที่สังคมไทยจะอยู่ด้วยกันอย่างฉันมิตรอย่างมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งจะเกิดตรงนั้นได้มันต้องเกิดจากการยอมรับความเปลี่ยนแปลงยอมรับเสียงและจิตวิญญาณของยุคสมัยถ้าไม่ยอมรับเรื่องนี้ผมก็มองเห็นแต่ความขัดแย้งที่แหลมคมและรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
ดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายธนาธรก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบนทวิตเตอร์ว่าสัมผัสประสบการณ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยตัวเองแม้ว่าธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ยังมีโอกาสสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆพร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะว่าชมรมแล่นใบภูเก็ตเล่นเรือใบได้ทั้งปีใครมีโอกาสมาที่ภูเก็ตอยากให้มาลองเล่นดูอุดหนุนธุรกิจของคนเล็กคนน้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนุกมากด้วยค่ะมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะฐานที่มันลับแฟตดินแดง20วันแยกปลาออกจากน้ำแผนเด็ดอรเห็ดเข้าคุกค่ะจากการที่มีการเข้าพูดคุยนะคะกับผู้อยู่อาศัยก่อนที่จะเกิดการปฏิบัติการบุกค้นแฟตดินแดงซึ่งก็นำมาซึ่งการจับกุมค่ะผู้ต้องสงสัย26คนพร้อมกับมีการยึดของกลางจำนวนหนึ่งทำให้เกิดคำถามมามากมายแล้วก็ชวนให้ตั้งข้อสงสัยถึงฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ชุมนุมแห่งนี้กับเส้นตายค่ะที่ต้องจบภายในเดือนตุลาคมทำให้สังคมค่ะต่างกลับมาจับตาให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวที่สมรภูมิดินแดงอีกครั้งเริ่มจากวันที่5ตุลาคม2564ที่ทางด้านของพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเปิดเผยข้อมูลหลังเข้าตรวจค้นภายในแฟลตดินแดงเมื่อวันที่4ตุลาคม2564โดยค่ะได้มีการเปิดเผยถึงกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งบริเวณแยกมิตรไมตรีได้มีการแยกย้ายหลบหนีเข้าไปภายในแฟลตดินแดงและสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด26คนพร้อมกับมีการยึดของกลางยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนหรือที่เรียกกันว่ายาไอซ์จำนวนหนึ่งรวมถึงค่ะได้มีการยึดรถจักรยานยนต์พลุประทัดลูกบอลขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเศษผ้าโดยในเบื้องต้นค่ะพบว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีจำนวน6คนเจ้าหน้าที่ค่ะได้ให้ผู้ปกครองและก็คนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและตักเตือนเพื่อไม่ให้เข้ามากระทำความผิดกฎหมาย4ตุลาคม2564กลุ่มทะลุแก๊สค่ะได้มีการรวมตัวกันบริเวณปากซอยมิตรไมตรีถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าจากนั้นได้เดินเท้ามายังหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกและในเวลาประมาณ 20:45 นชุดเคลื่อนที่เร็วของควบคุมฝูงชนก็เข้ากระชับพื้นที่บริเวณซอยมิตรไมตรีและหน้าสำนักงานเขตดินแดงจนสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้ต่อมาค่ะกลุ่มวัยรุ่นก็ได้มีการรวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์พยายามกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งแต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนสกัดไว้ได้จนกลุ่มมวลชนนั้นแตกกระเจิงและล่าถอยไปทางแฟลตดินแดงทางด้านของ Twitter เจ๊จุกครอง3ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพแชทของกลุ่มประชาชนที่มีชาวแฟลตดินแดงร่วมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อคืนตำรวจเข้าล้อมแฟลตดินแดงอีกรอบที่เขาเข้าก็เพราะชาวบ้านแจ้งไปแล้วว่ายังคงมาใช้แฟลตเป็นที่หลบซ่อนขึ้นป้ายเตือนวันก่อนแล้วก็ยังไม่ฟังเลยให้ควบคุมฝูงชนมาจัดการดีกว่าขณะที่ในแชทค่ะก็ยังมีการเปิดเผยข้อความว่าสถานการณ์ที่แยกดินแดงแทบจะเป็นเหมือนพม่าแล้วหลังจากนี้ตำรวจจะเอาจริงมากขึ้นกลัวสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้และยุให้กลุ่มม็อบเล่นงานตำรวจหนักๆด้วยอย่างไรก็ตามคาดว่าที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนสามารถไล่จับกลุ่มม็อบได้เกือบทุกจุดอาจจะมีชาวบ้านค่ะคอยรายงานเบาะแสเพราะกลุ่มม็อบนั้นไม่ยอมแยกย้ายกลับหลังเวลาที่ได้ทำการตกลงกันเอาไว้อีกทั้งยังมีการส่งเสียงรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยหากย้อนไปค่ะเมื่อวันที่17กันยายน2564พลตำรวจโทภัคพงษ์พงเพตราอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เคยเดินทางมายังสน.ดินแดงเพื่อเข้าพูดคุยกับประชาชนโดยมีข้อสรุปว่าตัวแทนชาวบ้านได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมซึ่งกระทบ3กลุ่มได้แก่กระทบการดำรงชีวิตกลางคืนที่ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้กลุ่มที่ถูกทำร้ายร่างกายและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายพลตำรวจโทภัคพงษ์ยอมรับว่าตำรวจมีข้อจำกัดในการทำงานเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมหลังก่อเหตุได้มีการหลบหนีเข้าที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ตำรวจไม่สามารถติดตามเข้าจับกุมได้ขณะที่ชาวบ้านก็ยืนยันค่ะผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ใช่คนในละแวกนี้ซึ่งตำรวจก็จะมีการหารือร่วมกับผู้พักอาศัยย่านดินแดงเพื่อทำการแยกแยะแยกผู้พักอาศัยออกจากกลุ่มผู้ชุมนุม
พร้อมค่ะกับมีการขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยย่านดินแดงอย่าเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ในช่วงปฏิบัติการหน้าที่ของตำรวจโดยเด็ดขาดหากมีการเล็ดลอดเข้าไปให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมทันทีโดยทางด้านของนายอดิศรโพอ่านในฐานะตัวแทนประชาชนคนดินแดงห้วยขวางกล่าวว่าเมื่อวันที่12กันยายนได้มาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ10คนที่เข้ามารุมทำร้ายร่างกายพร้อมกับนายชนชิตจันทัศน์โดยผู้ก่อเหตุก็มีทั้งอาวุธมีดและไม้18กันยายน2564พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยอดีตโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการแถลงถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวแฟลตดินแดงเพื่อให้เป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมลักลอบเข้าไปในแฟลตดินแดงเป็นที่หลบซ่อนและสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเดือดร้อนรวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติที่จะนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจสังเกตการหาเบาะแสด้านการข่าวอีกทั้งสร้างความเข้าใจในการเข้าควบคุมตัวผู้กระทำความผิดยืนยันว่าไม่ใช่การนำมวลชนชนกับมวลชนโดยแนวคิดดังกล่าวจะช่วยลดความรุนแรงและควบคุมพื้นที่การชุมนุมได้ในวงจำกัดและแยกแยะประชาชนชาวแฟลตดินแดงกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือร่องรอยค่ะที่พอจะใช้ให้เห็นว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการเรื่อยมาตามแผนและอาจจะเรียกว่าแยกปลาออกจากน้ำแยกประชาชนชาวแฟลตกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อจัดการขั้นเด็ดขาดซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะนับวันค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ถูกจับมากขึ้นประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือและเชื่อว่าอีกไม่นานฐานที่มั่นดินแดงจะถูกทลายลงในไม่ช้าโดยต้องมีการจับตาต่อไปค่ะว่าเจ้าหน้าที่จะทำการปิดจ็อบในเดือนตุลานี้หรืออาจจะจบก่อนซึ่งก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะมาเปิดประเด็นกันต่อค่ะบชน.แจ้งฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจีโน่คันละ 8.9 ล้านทราบตัวคนทำแล้วล่ะค่ะจากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประกาศหาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ5คันจากการชุมนุมสาธารณะนั้นทางนี้ค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคาคือบริษัท KT Corporation จำกัดโดยเสนอราคาที่ 47,80,000 บาททวนนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่ะก็คือค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการดังนั้นบริษัท KT Corporation จำกัดจึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้หากย้อนไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วค่ะทางด้านของพันตำรวจโทสรายุทธอรุณฉายรองผู้กำกับการควบคุมฝูงชน1พร้อมตำรวจช่างเครื่องงานตรวจพิสูจน์กำกับการ5บก.จราจรได้ตรวจสอบความเสียหายรถฉีดน้ำแรงดันสูงหลังถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทุบทำลายที่รัฐสภาถนน3เสนและแยกเกียรติกายโดยจากการตรวจสอบพบรถจีโน่จำนวน3คันถังน้ำมันถูกกรอกด้วยทรายและเศษขยะเครื่องยนต์พังเสียหายแผงวงจรไฟฟ้าภายในรถสำหรับควบคุมฉีดน้ำถูกน้ำช็อตพังเสียหายรวมถึงถูกตัดสายไฟการซ่อมแซมจะต้องเดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดคาดมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทขณะที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกพีรวุฒิได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตาเปล่าพบว่าความเสียหายหลักๆอยู่ที่ถังน้ำมันและหม้อน้ำซึ่งถูกกรอกทรายและเศษขยะใส่จนเครื่องยนต์พังเสียหายรวมถึงภายในรถยังมีแผงวงจรระบบควบคุมการฉีดน้ำและกล้องได้ถูกทาสีถูกราดน้ำใส่จนช็อตเสียหายและถูกตัดสายไฟทั้งหมดค่ะและล่าสุดวันนี้6ตุลาคมค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์รองโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกมาเปิดเผยกรณีที่มีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนรวมมูลค่ากว่า47ล้านบาทหรือตกคันละ 8.9 ล้านบาทเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
โดยก็มีการยืนยันค่ะว่าการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของระบบราชการและการจัดซื้อดังกล่าวเป็นไปด้วยความคุ้มค่าถือว่าราคาไม่แพงเกินจริงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะราคาค่าซ่อมแซมที่เกิน47ล้านบาทเนื่องจากรถดังกล่าวเป็นรถที่สั่งนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้อีกทั้งการซ่อมแซมรถที่เสียหายในระบบต่างๆจำเป็นต้องขนส่งรถดังกล่าวไปซ่อมที่บริษัทแม่ในประเทศเกาหลีหรืออาจต้องเชิญวิศวกรและชุดซ่อมแซมมาที่ประเทศไทยรวมถึงการจัดซื้ออะไหล่ส่วนต่างๆมาซ่อมจึงทำให้ราคาค่อนข้างสูงอีกทั้งจากการประเมินของบริษัทแม่นะคะในเบื้องต้นก็พบว่ารถ5คันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ชุมนุมค่อนข้างหนักโดยเฉพาะระบบเครื่องยนต์ที่พบว่ามีการนำทรายกรอกเข้าไปภายในถังบรรจุน้ำมันและระบบต่างๆทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคยก่อความเสียหายกับรถทั้ง5คันด้วยโดยจะมีการฟ้องแพ่งเอาผิดชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคันละกว่า 8.9 ล้านบาททั้งหมดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เข้ามาก่อเหตุคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานน่าจะสามารถดำเนินคดีได้ทั้งหมดสำหรับรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือที่เราเรียกกันว่ารถจีโน่มูลค่าคันละ25ล้านบาทนำเข้าจากเกาหลีใต้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือฉีดน้ำระยะไกลติดเครื่องขยายเสียงความถี่สูงใช้ควบคุมฝูงชนโดยเฉพาะรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่ใช้สำหรับควบคุมฝูงชนนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ราคา25ล้านบาทมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากรถฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไปโดยมีล้อกันกระสุนมีตะแกรงป้องกันกระจกรอบคันมีคันกั้นเหล็กหน้ารถใช้เคลียร์พื้นที่มีกล้องวงจรปิดรอบคันมีกระบอกฉีดน้ำบรรจุน้ำ 12,000 ลิตรฉีดระยะไกลสูงสุด65เมตรมีการติดตั้งเครื่องเสียงความถี่สูงหรือเครื่องขยายเสียงระดับไกลค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ